คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดศรีสาททองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งที่นี่ผู้ที่เข้ามาสักการะพระราหูจะต้องใช้อาหารที่มีสีดำ8อย่างและก็ส่วนวิธีการจะสักการะพระราหูอย่างไรและอาหาร8อย่างนั้นจะเป็นอะไรนะครับต้องไปชมกันข้างในเลยครับตามผมมาเลยและที่เห็นอยู่ข้างหลังเรานี้นะครับก็คือพระราหูอมจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่คู่บุญบารมีของวัดแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับดูเหมือนว่าตั้งแต่ทูบเลยก็เป็นสีดำและเมื่อคนที่อยากจะบูชาพระราหูนะครับก็จะต้องเตรียมสิ่งที่เป็นอาหารของดำนะครับ8อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็ได้แก่ไก่ดำหรือองุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารอย่างแรกนะครับคือไก่ดำนี่คุ้ยเคี่ยหาอาหารแล้วก็จะทำให้ค้าขายดีด้วยแล้วก็อย่างที่สองก็คือเหล้าก็คือความกล้าในการเสี่ยงหรือการลงทุนที่ดีอย่างที่สามก็คือกาแฟดำนะครับก็คือคิดอะไรก็สมหวังสี่ก็คือเฉาก้วยคือความใจเย็นและคิดรอบคอบห้าก็คือถั่วดำนั่นหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหกข้าวเหนียวดำซึ่งก็คือความเหนียวแน่นในการใช้เงินและก็ความรักครอบครัวนะครับอย่างที่เจ็ดก็คือขนมเปียกปูนมันหมายถึงการปูนบำเหน็จรางวัลและความสำเร็จในโชคลาภอย่างสุดท้ายก็คือไข่เยี่ยวม้านั่นก็คือการวิ่งเต้นหรือการติดต่อก็จะได้รับความสำเร็จด้วยนี่ก็คือ อาหารของดำ8อย่างที่ถูกต้องตามตำราบูชาพระราหูเพื่อขอพรโชคลาภความร่ำรวยจากพระราหูนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เตรียมมาทางวัดแห่งนี้นะครับก็จะมีการเตรียมไว้ให้นะครับทางนี้เตรียมไว้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ชุดหนึ่งกี่บาทครับชุดหนึ่งราคาเท่าไหร่พอจะทราบไหมไม่ทราบครับครับฝนฝนครับคุณฝนคุณฝนอย่างที่เขาเตรียมไว้ให้เขาขายเป็นชุดเลยใช่ไหมครับชุดละเท่าไหร่เอ่ย300บาท300บาทนะครับเราก็จะได้อย่างนี้ไปบูชาพระราหูนะครับแล้วก็จะได้ธูปสีดำมาด้วยธูปสีดำคุณฝนครับฝนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยโอ้คุณผู้ชมครับถ้ามาทางนี้เราจะเห็นว่านอกจากอาหาร8อย่างแล้วทีเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปก็คือธูปนี่ก็ต้องเป็นสีดำด้วยธูปกี่ดอกนะครับ8ครับ8ดอกนั่นหมายถึงว่า8หมายถึง8ก็ไปของพระราหูของพระราหูนะครับแล้วก็ดอกไม้ก็ต้องเป็นสีดำด้วยครับของไหว้ของไหว้พระราหูที่เป็นสีดำต้องดำทั้งหมดเลยนะครับเครื่องสังเวย8อย่างก็เป็นของดำครับผม8อย่างแต่ละอย่างจะมีความหมายครับผมครับผมแล้วก็ในขณะที่สักการะพระราหูนะครับก็จะมีบทสวดคำถวายเครื่องสังเวยพระราหูด้วยเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับเพื่อจะดูพิธีสวดหรือว่าคำสวดบูชาพระราหูจะเป็นคาถาอะไรนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราจะบูชาพระราหูด้วยสิ่งสักการะนะครับก็จะมีการสวดไปด้วยซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะเอาบทสวดเหล่านี้ได้จากโบรชัวร์นะครับของวัดได้นะครับซึ่งข้างในโบรชัวร์นี้ก็จะมีคาถาบทสวดอยู่นะครับคาถาที่จะบูชาพระราหูนะครับก็จะมีอยู่3บทด้วยกันนะครับ
บทแรกก็เริ่มจากนโมตัสสะ3จบนะครับแล้วก็เริ่มด้วยคาถาบทที่1ก็คือคาถาสุริยบัพพานะครับมาคาถาจันทระบัพพาและสุดท้ายก็คือคำถวายเครื่องสังเวยพระราหูนะครับซึ่งก็ถือว่าครบคาถาทั้ง3ที่จะบูชาพระราหูพร้อมๆกับการถวายเครื่องบูชาเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นการทำบุญนะครับตรงนี้จะเป็นช่องทำบุญถ่ายชีวิตพระโคตามกำลังศรัทธานะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาให้เลือกทำบุญนะครับส่วนคนที่ท่องนโมไม่ได้นี่ตรงนี้ก็จะมีการเขียนไว้ให้นะครับให้อ่านตามนี้เลยแต่ท่านสามารถที่จะเลือกเป็นเจ้าภาพในการที่จะไปทำบุญนะครับเพื่อที่จะให้นางรำออกมาร่ายรำต่อหน้าพระราหูด้วยคุณผู้ชมครับขณะนี้นางรำกำลังจะเริ่มรำถวายพระราหูแล้วนะครับเมื่อมาเป็นคณะใหญ่นะครับก็ขอใช้สถานที่นี้เพื่อที่จะเป็นที่รวมการเป็นเจ้าภาพเมื่อสักครู่นี้กลุ่มนี้ก็ได้มีการถวายเงินนะครับถวายปัจจัยให้เพื่อที่จะสักการะพระราหูนะครับแล้วก็ถวายเป็นพิเศษสำหรับนางรำที่จะมารำด้วยตอนนี้เราจะไปชมการร่ายรำของเหล่าเทพยดานางฟ้าครับThank you.
อยากให้คุณผู้ชมมาดูเครื่องถวายพระราหูกันสักเล็กน้อยนะครับจากที่ผมได้คุยกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าเวลาจะถวายเครื่องสักการะให้พระราหูนั้นก็จะมีไก่ดำนะครับแต่ดูเหมือนว่าไก่ดำที่นี่ไม่มีนะครับเปลี่ยนเป็นองุ่นแล้วก็หรือไม่ก็แบรนด์แทนก็ได้นะครับนี่แบรนด์นี่หมายถึงว่าซุปไก่สกัดแทนก็ได้นะครับนี่ซุปไก่สกัดนี่นะครับดำๆเหมือนกันแล้วก็หลายอย่างไม่เคยเห็นเหมือนกันโอริโอสีดำนี่โอริโอนะครับแล้วก็ลูกเกดสีดำโอเคถั่วดำนะครับมีแล้วก็มีขนมเปียกปูนนะครับข้าวเหนียวไม่มีที่นี่มีเฉาก๊วยแต่ว่าที่นี่ครับบุหรี่ผมไม่แน่ใจว่าจะเอาทองม้วนที่ม้วนๆเป็นบุหรี่มาแทนอย่างนี้นะครับก็ถือว่าอนุโลมใช่ไหมนะครับแล้วก็มีอันนี้ผมเห็นแป๊บซี่ผมเห็นแป๊บซี่ด้วยผมเห็นแป๊บซี่ด้วยแล้วก็เห็นขนมเชื่อมนะครับเห็นข้าวเหนียวเห็นกระยาศาสตร์นะครับกาแฟดำเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีการปรับเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าเราเห็นแล้วว่าสีดำนะครับกะละแมนะครับผมเอาละครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างยืดหยุ่นได้แต่ว่าขอให้มันเป็นสีดำเข้าไว้นะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับทำไมถึงต้องเป็นสีดำและทำไมถึงต้องเป็นราหูนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าพระราหูนั้นตามตำนานก็ถือว่าราหูเป็นอมตะไม่รู้จักตายเนื่องจากกินน้ำอมฤตเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของราหูนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะสร้างเป็นรูปราหูอมจันทร์เท่านั้นแต่ยังมีการสร้างเป็นรูปราหูอมพระอาทิตย์อีกด้วยนะครับโอ้โหอย่างที่เราเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ยงคงกระพันของราหูก็มาผูกกับความเชื่อและความต้องการของมนุษย์หน้าพศนี้นะครับก็ถือว่าลงตัวคันทีเดียวใครอยากจะมีความเป็นอมตะหรือว่ามั่นคงทางด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายอายุรวมไปถึงความมั่นคงทางอาชีพการงานก็คงจะต้องนึกถึงวัดแห่งนี้แล้วล่ะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันอีกสักเล็กน้อยว่าข้างนอกยังมีอะไรก่อนที่เราจะลากันไปนะครับตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับมาถึงทางเข้าวิหารนะครับตรงนี้จะมีการทำบุญคล้องเสียงทายโดยการใช้มือลูบปุ่มนะครับลูบปุ่มกลางของคล้องหลายๆครั้งจะทำให้เกิดเสียงดังกังวานนะครับแล้วก็มีการให้อธิษฐานก่อนนะครับให้อธิษฐานก่อนด้วยอ้าวที่นี่ก็จะมีตู้บริจาคทำบุญนะครับแบ่งเป็น2ส่วนส่วนทางซ้ายช่องใส่ซองทำบุญแล้วก็ทางขวาช่องใส่ซองทำบุญอ้าวทำไมมันตกลงเหมือนกันนะตกลงเหมือนกันแต่ว่าแบ่งเป็น2ช่องให้นะครับอาจจะตรงนี้ยังเหมือนกันกับหลายๆวัดนะครับก็คือไปแลกเหรียญแล้วก็เอามาหยอดตามบาตรนะครับเราจะเข้าสู่ภายในศาลากันนะครับอ
ู้ชมครับถ้าท่านต้องการความเป็นอมตะความรุ่งเรืองและการอยู่ยงคงกระพันไม่ว่าจะเป็นชีวิตสุขภาพการงานอะไรก็ตามนะครับคงต้องนึกถึงวัดศรีสะทองแห่งนี้แล้วไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบใดแต่ว่าไม่ว่ากันก็แล้วกันแต่ว่าเมื่อถูกความเชื่อของความเป็นมนุษย์ซึ่งยังถือว่าเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแล้วก็ยังอยากที่จะมีความอยู่เป็นอมตะอย่างที่พระราหูท่านมีนะครับก็คงจะต้องนึกถึงวัดศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแห่งนี้แหละครับเอาละครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับในคราวหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักที่ไหนอีกต้องติดตามวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ